ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะทุกคนพ่อบ้านว่างนางก็เลยจะพาลูกๆ กับเมียนั่นไปปิกนิกข้างนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศกันทานข้าวกันกินอาหารอะไรอย่างนี้นางก็จะพาเราไปปิกนิกคนนี้หลานชอบไปปิกนิกมากทุกคนเขาชอบไปปิกนิกกันปิ้งย่างนอกบ้านอะไรอย่างนี้ไปปิกนิกกันแบบนี้วันนี้เบลก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆ บ้านเบลว่ามันเป็นยังไงบ้างบ้านที่เบลอยู่ก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเบลอยู่นอกเมืองห่างจากในเมืองประมาณ1ชั่วโมงถ้าเป็นในเมืองก็จะเป็นรถเยอะๆเหมือนกรุงเทพอะไรอย่างนี้เป็นมีตึกเยอะๆอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นในเมืองตัวเมืองของเตหะรานนะคะอันนี้เบลอยู่นอกเมืองส่วนใหญ่เขาก็จะอาชีพที่เขาทำก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกผักปลูกผลไม้ที่นี่จะมีต้นไม้เยอะหน่อยเพราะว่ามันอากาศดีนะคะแต่ว่าถามว่าที่นี่ปลูกต้นไม้เยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าที่หลานเป็นอะไรไม่รู้ดินที่เบลอยู่นะดินมันแข็งแล้วคนปลูกต้นไม้ยากมากถ้าจะปลูกก็คือต้องใส่ใจรายละเอียดรดน้ำนู่นนี่นั่นต้องดูแลแล้วเขาเราจะมาตัดต้นไม้ข้างๆทางเอาไปทำฟืนอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นะทุกคนไม่ได้เลยเขาจับนะอย่างงี้คนที่จัดได้ก็คือเทศบาลเขาดูแลใส่ใจต้นไม้ที่นี่มากเพราะว่ามันปลูกยากรถราที่อิหร่านก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถกระบะแบบนี้เขาจะเอาไว้ใช้งานมากกว่าคนที่แบบว่ามีอาชีพแบบขนของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาใช้งานมากกว่าแต่ถ้าเป็นรถที่เรานั่งหรือรถไปเที่ยวรถไปต่างจังหวัดหรือว่ารถที่เราขี่ใช้ชีวิตในประจำวันก็จะเป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถกระบะที่มีแคปเหมือนบ้านเราอ่ะจะไม่ค่อยมีเลยที่ร้านจะไม่มีแต่รถที่เป็นแบบรถยนต์มากกว่าที่ว่าเขาเอาไว้ใช้งานเนี้ยถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยเห็นไหมเขาจะไว้ขนของมีสีน้ำเงินกับสีขาวเขาก็จะไว้ขนของมากกว่าใช้งานมากกว่าถ้ามีใครมีอาชีพแบบขนของใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเบลก็มาบ่อยที่นี่มาบ่อยแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนมันก็มีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าที่นี่ที่เดียวก็คือมันมีต้นไม้เยอะมันมีต้นไม้ใหญ่มันเป็นเหมือนกับว่าบนภูเขาอ่ะมันก็จะมีน้ำไหลลงมาใช่ไหมใต้พื้นดินมันก็จะมีน้ำซอกอยู่ในนั้นต้นไม้มันก็จะเกิดเยอะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเงี้ยเห็นไหมเราทุกคนเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาตามล่าหาออกซิเจนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นอากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างงี้เห็นไหมนี่ก็จะมีต้นไม้เยอะๆแต่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะเขาไม่ค่อยเกิดก็เลยไม่ค่อยมีคนมาปิ้งย่างปิกนิกกันข้างทางเขาจะไปนั่งที่ไหนกันรู้ไหมมันก็จะมีสวนมันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีเป็นสวนของเจ้าของที่แบบว่ามีมันจะเป็นวิลล่าเหมือนเขาทำเป็นวิลล่าเหมือนบ้านพักตากอากาศเขาทำไว้คนที่ไม่มีเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างเบลกับสามีเงี้ยก็มานั่งหน้าบ้านคนอื่นนั่งข้างทางเงี้ยปิกนิกกินข้าวข้างทางส่วนใหญ่คนเขาก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้รวยทุกคนใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้มีบ้านพักตากอากาศทุกคนไงเขาก็เลยบางคนก็นั่งหน้าบ้านบ้างบางคนนั่งข้างทางบ้างบางคนก็มีบ้านพักตากอากาศเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้มันก็จะมีมันเห็นไหมก็จะมีน้ำอยู่ข้างๆเสียงน้ำไหลอะไรเงี้ยก็จะมานั่งฟิลบรรยากาศน้ำไหลธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างงี้เบลก็ทำข้าวกล่องวันนี้ทำอาหารอีหร่านเป็นข้าวกล่องกินกับโยเกิร์ตแล้วก็สลัดนะคะเป็นบางครั้งก็จะมีแบบปิ้งไก่แบบสไตล์อีหร่านอะไรเงี้ยปิ้งไก่ย่างเนื้อย่างอะไรเงี้ยก็จะมาทำส่วนมากเขาจะมาเฉพาะวันหยุดวันศุกร์ก็จะเป็นวันหยุดของสุดสัปดาห์ของพ่อบ้านเขาก็จะหยุดกันหลายๆเขาก็จะพาลูกพาเมียออกมานอกบ้านนี้เพราะบ้านน้ำว่างไม่ได้เลยนะก็จะโทรมาถามเราวันนี้ทำกับข้าวอะไรออกไปกินข้าวข้างนอกกันไหมเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวกันไหมนั่นก็จะถามเราแบบนี้บางครั้งก็พูดดีนะทุกคนนี่แหละมันก็จะเป็นนิสัยของพ่อบ้านบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ผีเข้าบางครั้งก็ผีออกนี่บางครั้งก็มีครั้งหนึ่งนะทุกคนแบบว่านางก็อยากพาเราไปร้านอาหารเนาะแต่นางก็เป็นคนงกนิดๆเลยนางก็อยากพาเราไปร้านอาหารนางก็พูดนะว่าเราไปร้านอาหารกันไหมอะไรอย่างนี้แต่ความเป็นจริงก็คือคิดไปคิดมาโอ๊ยมันก็เงินที่เราจะไปร้านอาหารน่ะเราก็ซื้อข้าวได้เป็น10 กิโลซื้อ
ไก่ซื้อเนื้อนํามาใส่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นเดือนอะไรอย่างงี้นางก็คิดไปอย่างงี้เพราะเราเป็นเราที่ฟังเราก็หน่อยสิทุกคนเราหน่อยนะเวลาพูดแล้วทําไม่ได้เราไม่ค่อยชอบเป็นอย่างงี้เราไม่ค่อยชอบเลยเวลาพูดแล้วทําไม่ได้เราไม่ค่อยชอบถ้าพูดแล้วทําไม่ได้ไม่ต้องพูดดีกว่าเราคิดอย่างงี้นะแล้วนางไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวนะก็จะพูดบ่อยเวลาขับรถไปเล่นออกไปข้างนอกไปปิกนิกเงี้ยนางก็ว่าตอนเย็นไปร้านอาหารกันไหมอย่างงี้จะไปก็ได้นะอะไรอย่างงี้พอเราบอกว่าไปจริงๆนางก็จะพูดไปอย่างงู้นอย่างงี้ว่าอย่างงู้นอย่างงี้อันนั้นอันนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้เราก็หน่อยเราก็หน้าบึ้งแล้วคราวนี้ที่มันหนักสุดๆก็คือแล้วพูดบ่อยพูดตลอดแล้วไม่ไปสักทีเราก็เลยว่าพูดแล้วน่ะไม่ถ้าพูดแล้วไม่พาไปไม่ต้องพูดนะเราก็พูดอย่างงี้เบลจะเป็นคนแบบว่าถ้าพูดแล้วก็แล้วกันไปถ้าเบลฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าหูเบลก็จะเงียบไม่พูดอีกอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับว่าพูดบ่อยขึ้นแล้วทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องจัดสักครั้งให้แบบว่าให้มันรู้ว่าตัวเองอ่ะพูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วทำไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรอย่างงี้เบลจะพูดอย่างงี้เบลจะเป็นคนอย่างงี้แล้วเบลก็เลยพูดไปว่าถ้าพูดแล้วอ่ะไม่พาไปไม่ต้องพูดอีกนะเบลจะพูดอย่างนี้ถ้าไปแล้วนนก็แพงนี่ก็แพงก็อยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอ่ะเบลก็ว่าอย่างนี้แล้วก็นางก็ไม่พูดอีกเลย นางก็ไม่พูดแบบนี้อีกเลยพอจะพาไปจริงๆนางก็พาค่อยพาไปอะไรอย่างนี้นานๆทีอย่างเช่นวันเกิดลูกวันเกิดเราวันเกิดตัวเองนี่อย่างนี้ค่อยไปเออแบบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าพูดแล้วทำไม่ได้นะเบลว่าไม่ต้องพูดดีกว่าสามีก็จะเป็นคนอย่างนี้บางทีผีเข้าบางทีผีเข้าก็จะเป็นบ้าเป็นบอไปอย่างนี้ก็มีเออเราก็ต้องปรับอารมณ์ให้ทันเพราะการใช้ชีวิตคู่นะการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะบางทีบางคนต้องลดลงบางคนตอนนั้นพ่อบ้านเพิ่มขึ้นใช่ไหมอารมณ์ร้ายเราก็ต้องใจเย็นลงมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าถามว่ารักสามีไหมก็รักข้อดีของพ่อบ้านนะที่ทำมัดใจวิวก็คือที่อยู่ด้วยกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือพ่อบ้านไม่เจ้าชู้เป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหนักเพื่อให้ลูกกับเมียกินอิ่มอย่างเงี้ยเบลน่ะเบลเป็นคนอ้วนใช่ไหมทุกคนถ้าเรามีลูกแล้วเราอ้วนเงี้ยผู้ชายบางคนเขาไม่เอานะเขาไม่เอาเรานะแล้วเบลกินเก่งกินเก่งกินเยอะอะไรเงี้ยแล้วพ่อบ้านก็ไม่ว่าสักคำเลยถ้าเรากินเยอะอะไรเงี้ยนางก็ไม่ว่านี่มันก็เลยเป็นแบบมันก็มีสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่ามีไม่มีนะแล้วพี่สาวสามีนะเขาจะเมาก่อนนางก็มาเล่าให้เราฟังเนาะแต่ว่าพี่สาวสามีนางเป็นคนรักสวยรักงามนางเป็นคนผอมอะไรเงี้ยเนาะแล้วสามีตอนนั้นน่ะตานางอ้วนประมาณ65นี่แหละสามีก็ว่าให้นางว่าทำไมเธออ้วนอะไรอย่างนี้ทำไมเธออ้วนสามีก็ไม่อยากคุยด้วยอะไรอย่างนี้มันนางก็มาเล่าให้เราฟังแล้วก็ทำไมล่ะก็อ้วนนางก็อ้วนก็มีน้ำมีนวลก็น่ารักดีออกเราก็พูดอย่างนี้เนาะพูดปลอบใจนะแล้วสามีฉันนะก็บอกว่ากินเยอะอย่างนั้นอย่างนี้มันเปลืองงั้นอย่างนี้นางก็บ่นให้เรากับแม่ย่าฟังนะแม่ย่าก็หงุดหงิดเอานี่กินเข้าไปอะไรอย่างนี้กินเยอะๆถ้าจะกินก็มากินที่บ้านไม่ยากแกก็โมโหนะแต่นางก็เล่าให้ฟังแต่ว่านางก็รักสามีนางนั่นแหละนางก็เลยพยายามไม่กินเยอะใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยอุ้ยสามีเขาเป็นคนขี้เหนียวกว่าสามีเราอีกนะแต่ว่าถ้าเราคิดนะถ้าเป็นเรากินเก่งแล้วอ้วนอย่างเงี้ยแล้วแบบสามีคงทิ้งเราไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อบ้านก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยพ่อบ้านอะเป็นคนที่กินเยอะหมดเวลาของหมดตู้นางก็จะไปซื้อมาให้เราเท่าไหร่ก็จ่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องทำกินเองนะแต่ถ้าไปร้านอาหารนางก็จะคิดแล้วคิดอีกเพราะไปร้านอาหารมันก็คือกินแค่ครั้งเดียวแล้วก็จ่ายแล้วก็จบใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปซื้อตามตลาดมาทำกินเองมันกินได้เป็นเดือนเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะคิดให้มันแบบคำนวณให้มันกินได้นานๆอย่างเงี้ยจะกินเยอะแต่ว่าต้องกินได้นานๆก็ยังมีความขี้งกอยู่ในหัวอยู่แต่ว่าก็ให้กินแต่ก็ไม่พูดหรอกว่ากินเยอะก็พูดเย็นเล่นหยอกกันว่าเอ้ยกินเยอะทำไมพุงใหญ่อะไรเงี้ยเราก็โมโหใส่นางก็จะโอ้ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างงี้ก็ล้อเล่นอะไรเงี้ยนางก็จะมีความแบบเป็นวันไหนผีไม่เข้าก็จะมีความเป็นแบบเล่นกับเราอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าบางเราเองน่ะก็มีข้อเสียนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะทุกคนเบลก็มีข้อเสียข้อดีเบลก็มีข้อเสียอย่างเช่นกินเยอะไม่ประหยัดอะไรอย่างนี้อย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันยากแต่ว่าก็
ทำกับข้าวเงี้ยก็ใส่เนื้อเยอะไม่เป็นเหมือนแบบคนอิหร่านเลยใส่เนื้อนิดเดียวกินประหยัดเก็บเงินไว้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกอย่างเงี้ยแต่เบลก็ถามว่าคนที่หน้าที่เก็บเงินก็คือสามีไงเราไม่ได้ทำงานเนาะเราจะเอาที่ไหนไปเก็บล่ะอืมเราก็มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละแล้วเพราะบ้านน่ะนางก็ไม่ได้เป็นคนว่าเราขนาดนั้นจะกินแค่ไหนก็กินกินให้อิ่มอะไรอย่างงี้นางก็ไม่เคยว่าเรานี่แหละมันก็เป็นข้อดีของนางแล้วนางไม่เคยเจ้าชู้เลยไม่เคยมองผู้หญิงคนอื่นเลยนะคนผู้ชายอิหร่านถ้าเขาแต่งงานแล้วนะถ้าเจอเราเจอคนดีนะทุกคนถ้าเราเจอคนดีเขาจะไม่มองผู้หญิงคนอื่นเลยเพราะว่ามันเป็นกฎมันเป็นธรรมเนียมของศาสนาแบบว่าแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยอิหร่านเขาไม่เป็นศาสนาอิสลามก็จริงแต่เขาไม่มีเมียสี่คนไม่เจ้าชู้นะทุกคนไม่แบบว่ามันจะมีกฎหมายกฎต้องห้ามว่าถ้าจะมีเมียสี่คนคุณต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพ่อบ้านไม่เคยเลยไม่เคยที่จะมองผู้หญิงคนอื่นเลยมีรักแค่เราคนเดียวอะไรเงี้ยนี่คือความไม่เจ้าชู้ของนางแล้วความรับได้ในความอ้วนของเราอะไรเงี้ยอืมนางก็มีข้อดีแต่ว่าข้อเสียของนางก็คือปากเสียก็คือพูดไม่คิดอืมบางทีก็พูดไปถ้าคนไม่รู้จักนางจริงๆนะคนไม่รู้จักพ่อบ้านจริงจะคิดว่าพ่อบ้านนั้นขี้โม้หรือว่าจะพูดอะไรไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเราอยู่ระเบลน่ะอยู่ด้วยกันกับนางหลายปีนางเบลก็ตอนแรกไม่เข้าใจแต่ตอนหลังก็ว่าเราก็ชินไปว่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้เคยคิดร้ายกับเราเขาก็เป็นคนอย่างนี้ก็พูดไปเรื่อยชอบพูดแต่ว่าบางทีก็พูดไม่คิดพูดไม่ใส่ใจคนอื่นแล้วเวลาโมโหโทโสอารมณ์เสียอย่างเงี้ยก็จะพูดต่างๆนานาอะไรเงี้ยด่าคนรอบข้างแม้กระทั่งแม่ก็พูดไม่ดีใส่แม่อะไรเงี้ยแล้วว่ามันบาปเด้อเราก็พูดอย่างนี้มันบาปเด้อจะพูดอย่างนี้ไม่ดีตอนที่ว่าแม่ย่ามาหาเบลอะแล้วก็ทะเลาะกับลูกเรื่องทาสีบ้านก็ไปว่าให้แม่งั้นอย่างนี้ไม่ได้ว่าให้แม่เรื่องทาสีบ้านนะแม่ย่าน่ะก็ชวนหลานไปด้วยว่าจะเอาอดินน่ะน้องอดินลูกชายเราไปอยู่เตหะรานด้วยสักอาทิตย์นึงเราก็ว่าไปสิเอาไปสิไม่ว่าเราก็ไม่ว่านะเอาไปได้เลยแต่ว่าตัวเองน่ะพ่อบ้านน่ะก็บอกว่าไม่ให้เอาไปโมโหให้แม่ไงไม่ให้เอาไปอะไรอย่างนี้ไม่ให้เอาไปหรอกแล้วก็พูดไปแล้วพอตอนแม่ย่าจะกลับบ้านนะแล้วหลานมันก็ร้องไห้ตามมันก็บอกว่ามันอยากไปด้วยแต่พ่อน่ะไม่ให้ไปแล้วอยู่ดีๆก็พูดขึ้นว่าแม่ว่าแม่ว่าลูกว่าจะให้หลานพาไปเห็นไหมหลานร้องไห้งั้นอย่างนี้ก็ว่าให้แม่เราก็ว่าจะไปว่าให้แม่ทำไมก็ตัวเองก็บอกว่าไม่ให้หลานไม่ให้ลูกไปกับแม่ตัวเองก็พูดเองอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเราอ่ะยังไม่ยุ่งเอ้าไม่ยุ่งได้ไงอ่ะตัวเองพูดไม่ดีเนาะเราก็บอกว่าตัวเองพูดไม่ดีอย่าไปว่าให้แม่อย่างนี้มันบาปเด้อพระเจ้าจะลงโทษเอาเราก็ว่าอย่างนี้นางก็พูดไปอย่างเงี้ยนะใช่ไหมล่ะเราก็พูดไม่ดีเวลาข้อเสียเวลาโมโหน่ะนางก็จะพูดไม่ดีข้อดีนางก็มีข้อเสียนางก็มีนั่นแหละเราก็เลยชั่งน้ำหนักในการใช้ชีวิตคู่ว่า50-50ถ้าเราไม่ถือสาไม่โกรธไม่เคืองเราก็จะอยู่ด้วยกันได้นะอย่างเช่นพ่อบ้านเห็นไม่ปากเสียงเนี่ยเราก็ไม่โกรธไม่เคืองแล้วช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าว่าเราด่าเราก็ด่าคืนด่ากลับแต่งงานมาใหม่ๆนะเราไม่ด่านะทุกคนเราไม่ด่าเราไม่พูดแต่ว่าเราไม่เถียงอะไรทั้งสิ้นแต่พออยู่ไปนานๆอยู่ไปนานๆมันเริ่มไม่ไหวมันก็ต้องด่าคืนกันบ้างมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละชีวิตคู่มันก็จะมีดีมีไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อบ้านนะไม่เคยตบตีเลยไม่เคยมีใส่ถึงจะพูดจะใส่อารมณ์จะด่าแต่ว่าไม่เคยตบตีเบลสักครั้งเลยเบลนะถ้าในชีวิตคู่เบลนะเบลอยู่ตรงนี้ได้ชีวิตต่างแดนนะเบลอยู่ตรงนี้ได้เพื่อลูกนะลูกคืออันดับหนึ่งที่เบลอยู่ตรงนี้แล้วก็อันดับสองถ้าสามีเบลคิดกับในหัวเบลเสมอว่าถ้าสามีตบตีเบลแม้แต่ครั้งเดียวอะไรเบลก็จะไม่เอาเบลจะไปเลยลูกเบลก็จะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากฎหมายที่นี่เราไม่สามารถเอาลูกกลับไปอยู่กับเราได้มันไม่เหมือนเมืองไทยนะที่แบบว่าลูกต้องอยู่กับแม่ที่นี่ลูกอยู่กับพ่อเพราะเขาถือว่าพ่อทำงานหาเงินแล้วผู้หญิงอยู่บ้านเฉยๆไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกไม่ได้แล้วเด็กมันจะไม่มีอนาคตเขาคิดอย่างงี้แล้วเขาก็เลยตั้งกฎหมายขึ้นมาว่าให้ลูกนะอยู่กับพ่อถ้าอยากได้ลูกอยู่กับแม่ก็ต้องพ่อเป็นคนอนุญาตว่าจะให้ลูกอยู่กับแม่แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสียเล่าเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่ว่าถ้าเบลนะเราเป็นคนต่างชาติเราไม่สามารถไปฟ้องร้องอะไรได้หรอกเพราะทุกคนเราก็ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นเราก็ไม่ได้มีสมบัติพระสถานที่จะไปฟ้องร้องขึ้นทรงขึ้นศาลเอาอะไรอย่างนี้ก็ได้เราถ้าตบตีเบลนะเบลเคยพูดกับพ่อบ้านแล้วนะว่าถ้าตบตีฉันแม้แต่ครั้งเดียวฉันคุณจะไม่เห็นหน้าฉันอีกเลยฉันจะไม่อยู่เลยเราก็พูดอย่างนี้นางก็เงียบไปสักพักหนึ่งนั้นเราก็พูดเล่นไปอะไรเงี้ยกบเกินอารมณ์ตัวเองจริงๆนะทุกคนถ้าตบถ้าตีเราเบลไม่ชอบเบลพูดตรงๆเลยมันไม่ชอบเลยเบลไม่อยากให้มีการตบตีถ้าตบตีหนึ่งครั้งขอโทษหนึ่งครั้งก็ครั้งที่สองมันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกคนเวลาทะเลาะกันเนาะไม่ยากก็บอกให้เราไปอยู่บ้านไม่ยากอย่างเงี้ยก็จะให้เราทำอารมณ์ใจเย็นไม่ให้ทะเลาะอะไรเงี้ยวันนั่งคุยกันกับไม่ยากเนาะเวลาแกเห็นเราทะเลาะกันเงี้ยแกก็จะบอกเราว่าให้เราไปคุยกันให้เราไปคุยกับสามีอะไรเงี้ยเราจะเป็นให้เราเป็นคนเริ่มไปคุยก่อนแต่ว่าเราไม่ผิดนะทำไมเราต้องไปคุยก่อนเราก็คิดอย่างนี้แต่ไม่ยากเวลาคุยกับลูกชายลูกชายก็จะโมโหอารมณ์เสียใส่ก็จะคุยไม่ได้แกก็เลยเลือกที่จะมาคุยกับเราแทนว่าอยากให้เราใจเพราะว่าเราใจเย็นเราไม่โวยวายไงก็อยากให้เรามาพูดมาคุยกับสามีไม่อยากให้ทะเลาะไม่อยากให้เลือกกันอะไรอย่างนี้แต่เราก็นั่งคุยกับแม่ย่านะบอกว่าฉันน่ะชั่งน้ำหนักดูเสมอเวลาที่ทะเลาะกันสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ชอบก็คือการทะเลาะตบตีทะเลาะได้แต่อย่าตบตีถ้าตบตีหนึ่งครั้งฉันจะไม่อยู่เลยนี่เธอไม่ต้องไม่ย่าแม่ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไปเพราะฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่เพื่อลูกแล้วก็พูดกับแม่ย่าอย่างนี้แม่ย่าก็อึ้งไปเลยไม่พูดอะไรสักคำทุกคนแต่ก็แกก็บอกว่านั่นแหละไม่เป็นไรหรอกแม่ก็อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้